พี่พีกิตเล่าปมเรียวร้ายที่สุดในชีวิตที่เคยโดนบูลลี่จนไม่กล้าลุกที่จะยืนอีกหนึ่งนักแสดงสุดฮอตอย่างพี่พีกิตอํานวยเดชกรโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงซีรีส์แปรรักด้วยใจเธอและ My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นและมีผลงานอื่นอีกหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามด้วยความน่ารักทางหน้าตาและนิสัยเก่งมีความสามารถมากมายทำให้เราบรรดาแฟนคลับข้างรักทั่วทั้งเอเชียล่าสุดทางด้านพีพีได้ไปออกรายการปาเต้ท็อกตอนพีพีกิจกับตลอดเส้นทางแห่งการเติบโตมีบางช่วงบางตอนเผยถึงชีวิตก่อนเข้าวงการเดี๋ยวเราไปฟังจากปากพีพีกันเลยดีกว่าค่ะพีพีเคยพูดถึงชีวิตก่อนเข้าวงการว่ามีช่วงที่โตมากับการโดนบูลลี่ใช่ไหมอันนี้มันน่าจะเป็นช่วงเดียวกันกับความไม่มั่นใจในตัวเองช่วงนั้นใช่ไหมไม่มีความมั่นใจในการแต่งตัวด้วยนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันปะปนกันอย่างไรของเล่าให้ฟังคือถ้าถามว่าบูลลี่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับสิ่งที่เคยโดนนะครับเหมือนโดนเราโดนว่าแบบคือตอนนั้นเราอ้วนแล้วเราเป็นคนที่เราไม่ลงพุงนะครับแต่มันไปลงสะโพกแล้วพี่ตูดใหญ่ครับแล้วเราก็จะโดนบูลลี่อย่างเงี้ยเพราะเราตูดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือแรกๆมันตลกนะฮะเราก็ฮาๆไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยหลังๆพอมันเยอะๆเราก็รู้สึกว่าแบบหรือเราตูดใหญ่จริงวะอย่างเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบพอเราหันมองกระจกแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆด้วยอ่ะตูดเราใหญ่อ่ะแล้วแบบกางเกงบางแบบก็เลยไม่อยากใส่อะไรเงี้ยใช่ครับมันเลยไม่กล้าจะใส่เราก็เลือกจะแบบเวลาลุกแค่คือช่วงโดนหนักๆมากๆแค่ลุกขึ้นยืนเขาเรียกชื่อเลขที่10สมมุติพี่แค่ลุกขึ้นพี่ไม่อยากยืนครับเพราะคนจะเห็นตูดพี่ข้างหลังมันก็เป็นอย่างนั้นเลยมันก็เลยลามไปถึงทุกเรื่องแล้วแบบไม่กล้าใส่กางเกงฟิตๆเพราะว่าอ้าวเดี๋ยวตูดใหญ่เราพยายามหาอะไรมาคุมไม่ให้คนเห็นตูดเราตลอดโหแล้วอย่างเวลาอยู่ในโรงเรียนมันก็ต้องใส่ชุดนักเรียนมันก็คุมอะไรไม่ได้ก็คุมไม่ได้วันที่เลวร้ายที่สุดของช่วงชีวิตแห่งการโดนบูลลี่แบบนี้มันเป็นยังไงพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมวันที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็คงจะเป็นโมเมนต์พวกนั้นนะครับที่เราที่แม้กระทั่งแค่คนเรียกชื่อเราเลยไม่กล้าลุกขึ้นยืนเนี่ยเพราะกลัวว่าคนจะมามองว่าตูดเราใหญ่อย่างเงี้ยครับมันเลวร้ายนะครับจริงๆมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบงงว่าแบบเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเอาจริงถ้าสุดท่านนะถ้าย้อนกลับไปได้ใช่ไหมครับตูดใหญ่ก็เรื่องของพีถ้าพูดใช่ไหมพี่รู้สึกว่าแบบถ้าเป็นพีตอนนี้พี่รู้สึกว่านี่คือร่างกายพีถ้าพีพอใจที่พี่จะกินแล้วพี่จะยิ้มได้แล้วพี่จะมีบอดี้อย่างนี้พี่จะแฮปปี้พี่ก็จะคงไม่อายที่พี่จะลุกขึ้นมาแล้วมีตูดที่ใหญ่งานนี้ก็ต้องบอกว่าพีเนี่ยก็ยอมรับว่าเรื่องที่หนักสุดและเลวร้ายที่สุดในชีวิตนั่นคือการที่โดนบูลลี่เรื่องว่าที่พีเนี่ยเป็นคนตูดใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยพีเป็นคนอ้วนมากทำให้เวลากินอะไรแล้วเนี่ยมันไปลงที่สะโพกหมดเลยทำให้ตูดของพีเนี่ยใหญ่มากจนโดนคนเนี่ยบูลลี่เลยทันทีทำให้จนพีเนี่ยไม่กล้าลุกที่จะยืนขึ้นมาอีกครั้งเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยพีก็รู้สึกว่านี่คือร่างกายของพีถ้าพีพอใจที่จะกินพอใจที่จะมีร่างกายแบบนี้พีก็แฮปปี้แล้วค่ะยังไงทัพพีวันมาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มพีๆด้วยนะคะหวังว่าแฟนคลับเนี่ยจะรักมากขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่แค่ทั่วทั้งเอเชียหวังว่าจะเป็นทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะยังไงทัพพีวันมาก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มพีๆด้วยค่ะยังไงทัพพีวันมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ